ที่เจ้าสาวนะคะชื่อหนึ่งค่ะสวัสดีครับชื่อเอนะครับเป็นเจ้าบ่าวครับเจอกันครั้งแรกเนี่ยครับที่ร้านอาหารแถวเอกมัยนะครับพอดีเพื่อนชวนเอไปที่ร้านหนึ่งเนี่ยเขาก็รู้จักกับเพื่อนในกลุ่มพอเดินเข้าไปในร้านก็พยายามมองหาเพื่อนก็ไปสะดุดตากับผู้หญิงคนหนึ่งตัวเล็กๆขาวๆซึ่งเขาก็ยืนอยู่ข้างๆเพื่อนเราแต่เรามองไม่เห็นเพื่อนมองเห็นแต่เขาหนึ่งเป็นคนที่ใจเย็นรักสัตว์นะครับแล้วก็มีความเป็นแม่บ้านแม่สื่อเรียนสูงทำกับข้าวอร่อยพี่เอเป็นคนขี้โมโหค่ะขี้หงุดหงิดอารมณ์ร้อนมีอะไรบ้างที่เหมือนกันแทบจะมีอะไรไม่เหมือนกันเลยไม่มีอะไรเหมือนกันเลยค่ะคือหนึ่งเป็นคนรักสัตว์ชอบสุนัขแต่เอไม่ชอบสุนัขเลยหนึ่งชอบกินอะไรล่ะครับไม่รู้จะถูกหรือเปล่านะคะที่โปรดปรานเลยก็น่าจะเป็นอาหารญี่ปุ่นโดยเฉพาะแซลมอนซาชิมิหนึ่งจะชอบกินมากหนึ่งเป็นคนชอบกินซาชิมิอาหารญี่ปุ่นมากเลยค่ะประทับใจหนึ่งตรงที่ว่าคือด้วยความที่เราเป็นคนอารมณ์ร้อนหนึ่งก็คือจะคอยห้ามเราคอยเอาน้ำเย็นเข้าลูกคอยห้ามปรามเราเวลาที่เราหงุดหงิดแล้วก็ดูแลเราดีเอาใจใส่นะครับทำกับข้าวให้กินบ้างแล้วก็ที่สำคัญก็คือหนึ่งเข้ากับพ่อแม่ได้ดีครับหนึ่งเองเนี่ยประทับใจในตัวพี่เอมากคือเป็นวันที่คุณพ่อกำลังจะเสียนะคะกำลังเดินทางไปหาคุณพ่อที่โรงพยาบาลพี่เอเนี่ยได้จับมือแล้วก็บอกมาประโยคนึงว่าอย่ากังวลพี่จะเป็นคนดูแลหนึ่งตั้งแต่นี้ตลอดไปค่ะขอแต่งงานเหรอครับก็ไม่ได้ขอเป็นทางการนะครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้โรแมนติกอะไรคือเหมือนกับว่าเราไปงานแต่งงานเพื่อนบ่อยๆบางทีเราก็พูดกันว่าทุกวันเราก็จะมีงานแต่งงานแบบนั้นบ้างพอถึงเวลามันน่าจะนึงนะครับเหมือนกับเราจะรู้เองว่าถึงเวลาแล้วนะที่เราจะต้องแต่งงานกันก็เลยไปคุยกับพ่อแม่ก็ให้ไปสู่ขอน้องหนึ่งกับพ่อแม่ของน้องหนึ่งครับหลังแต่งงานนะครับก็จะสัญญาว่าจะใจเย็นลงแล้วก็จะรักแล้วก็ดูแลเขาตลอดไปครับไม่สัญญาดีกว่าค่ะแต่จะอยู่ใกล้ๆเขาแล้วก็ดูแลเขาอย่างนี้เรื่อยๆไปจนกว่าเขาจะเบื่อหรือเปล่าไม่เคยคิดเลยว่าจะเจอกับวันที่ดีที่เราอยู่ตรงนี้แค่เพียงแรกเจอรู้สึกทันทีเหมือนว่ามีอะไรเมื่อเราได้คุยก็พอรู้และดูว่ามันก็คงมีความหมายระหว่างสองเราคงมีอะไรเชื่อมข้างในให้ถึงกันมีหลายทีที่สับสนกี่คนผ่านมาและคงต้องผ่านไปแต่เมื่อพบเธอมันต่างกันไปเพราะว่าฉันมั่นใจหากวันนี้เราจะจบลงก็คงจะเป็นอะไรที่ผิดไปเมื่อได้พบคนที่เคยวาดไว้เข้ากันดีกับหัวใจบอกไว้
่เคยเจอใครไม่ควานไม่สายไม่สมบูรณ์ไปไม่มองแก่ร้ายหรือเอาแต่ใจแต่มีอะไรไม่ธรรมดาฉันไม่เคยเจอใครไม่เร็วไม่ช้าไม่ร้ายเกินไปแต่มีอะไรที่ดีกว่าใครลงตัวกับใจอยู่กันได้พอดีไม่เคยคิดเลยว่าจะเจอกับวันที่ดีที่เราอยู่ตรงนี้แค่เพียงแรกเจอรู้สึกทันทีเหมือนว่ามี